ครับผมก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เกมที่2นะครับระหว่างทางด้านของทีมเอฟซีเจียงกับทางด้านของทีมรัตเรียนเซเว่นนะอยู่ในเกมที่2ครับก็จะสลับฝั่งเอาทางด้านของรัตเรียนเซเว่นไปอยู่ทางด้านสายนะครับในขณะที่ Welcome to Summoner's Rift สายครับได้เห็นคอมโบปะทะคอมเต็มไปแล้วฮะตอนนี้เหมือนว่าทางด้านเอฟซีเจียงจะเห็นใจเปิดคอมโบอีกหนึ่งรอบครับแต่ว่าเป็นหนึ่งฮะตรงนี้ครับเดินมาจ้าเอ๋นะจะไปอินเวดครับแต่ว่าเรียบร้อยฮะทักทายกันอย่างนี้ครับโอ้แล้วเดินเข้าไปหวานลึกฮะต้องเรียกว่าทีมเซเว่นเห็นใจอยากเล่นคอมโบคืนบ้างครับหลังจากเป็นฝ่ายกำหมัดฮะและเดินกันนี้คนเดียวฮะบังคับแต่ที่ฝั่งเราหน้าตาร้อนเลยครับแล้วเอ้าไม่ทำไมไม่กลับกับเพื่อนนะนี่นะบอกเลยว่ายังไปไหนคนเดียวนะครับมีคนหน้าของที่แก๊งนะทุกคนก็ถือว่าโอเคฮะไม่ตัดสินใจจ่ายแฟชไปนะครับมาดูทางด้านแมชอัพกันดีกว่าครับผมผู้ล่างของทางด้านแบบเรื่องเซเว่นนะเป็นจินกับคาร์มาผมที่เล่นโดยจินนะเบลเลียจินเล่นโดยเบลเลียส่วนคาร์มาเล่นโดยจินนะครับส่วนด้านจังเกิลนะมีแก๊สเล่นโดยคาร์มาโมนิก้าเล่นโดยคาร์มาเดิมครับส่วนเล่นบนนะเป็นเร็กตันที่เล่นโดยไอร่าเอพิเกียงครับเล่นบนเอ็มอาร์สเล่นเป็นเอชอกครับเล่นกลางฮะเคียร์หน้าที่เล่นโดยฮันนี่ฟุตครับจังเกิลเป็นอินฟินิตี้ทีซีที่เล่นเอลิสฮะแล้วก็ผู้ล่างอย่างลารัสกับเปาไฟที่เล่นโดยฟูเดสกับมาร์คับเองครับทำมาว่าไปทำไปแล้วตรงนี้อาศัยฟังที่กำลังจะเลี้ยวสองก่อนที่นี่อะไรเงี้ยโค้ชเห็นแล้วว่าที่จะให้วาราสันเป็นผู้ชนนะครับเริ่มเห็นแล้วว่าในขณะเดียวกันนะจินปล่อยเลนส์เทเนตไปแล้วเกี่ยวเกมมาตามด้วยเบลลี่ที่หยิบแล้วหนีครับเป็นคอมโถมที่น่าสนใจนะตรงที่ว่าเราไฟในเลนนะและยิ่งมาเจอกับพลังการโป๊กของคาร์มาและทีมครับบอกเลยว่าเราไฟจะทำหมัดไปหน่อยนะซาเอลซาทีครับตามด้วยพลังแล้วมีฟ้าสองเข้ามาปล่อยเอ็กซ์เพรสมายิงกันเลยทีเดียวใจเรียนด้านที่สองครับขุนและเอ้ากดคิวคิวไปไม่หมดครับแล้วส่วนตรงนี้ฮะเหมือนมีโมเดิร์นขึ้นครับโอลาฟจะไปอินเวดเขาฮะแต่ว่าขาใหญ่ไม่กลัวกลัวขาเยอะฮะลำพังลิฟก็มีหกเอ้ยมีแปดขาแล้วโอลาฟจะใส่เยอะก่อนเข้าไปโบเบอร์สึ่งทุนแล้วไดส์ออกมาด้วยความที่เบสท่านนะมียูรี่ตัวที่ก่อนฮะเขาจะได้รับเอายังไงฮะตาขวาไม่ถึงไปนะแต่ว่าการเข้ามาสไปแล้วในมินิเตอร์ตรงนี้ไปที่หน้ามาแล้วก็แต่ว่าตีแต่หายไปแล้วแล้วผู้บุกคนรับตกอยู่ที่ทางด้านจีแก๊งกลายเป็นสองที่สองที่สามมาแล้วเอ้าผมจะเพิ่งเจอตัวหน้าของมีของกับจีแก๊งเดินมาอยู่ในไลน์ในการที่ต้องการหนึ่งสิ่งที่เราจะเป็นทางด้านมีของกับที่โดนขาดทีมไปได้แล้วเคียร์หน้าฮะเอาตัวเป็นแบบขึ้นมาได้ครับเสียเดี๋ยวครับให้แต่ว่าต้องมาดูก่อนนะเดี๋ยวเขาวิ่งงงนะเดินเข้ามาจังหวะนี้กดไปแล้วมาหมัดแล้วทางคาร์มาแบตเข้าไปแล้วยิงหายไปหนึ่งติ๊กหรือว่ามาพอดีเซฟไว้ได้ครับเดดมินเนียนฮะเอ็มดีนะทำให้เวสคาร์มาไม่ตายครับมีเรทชิลตีได้เพิ่มมาให้หนึ่งทีอะไรครับวัดไหนฮะวัดยูบีนหรือเปล่าฮะดูวัดซับแมนครับ
ที่บอกอ่ะหน้าของมันไม่ใช่ว่าจะทำและเล่นบนนะส่งโลคิวอีกหนึ่งรอบครับโอ้โหคือด้วยความที่หยิบมาเนี้ยเราแล้วก็เข้ามาครับไฟแล้วกลับครับเดี๋ยวได้ไอ้ TC ที่ได้คิวไปครับเพราะว่าทางด้านโอลาฟเรียกตันนี่ก็คือเท่าที่ใส่สุดนะเรียกตันเองเขาก็มีพลังในการเปิดเนี่ยแล้วก็เข้าไปทำไฟครับส่วนโอลาฟก็เร่งน้ำร็อกแล้วก็ไล่สับนะแถมนี้ใส่เข้าไปล้วงครับจริงคือไม่ต้องไวมากแล้วกดเข้าไปล้วงให้หมดครับเข้าไปล้วงให้ครับมีคาร์มาเล่นแนวหลังให้อีกนะบัฟซัมมี่ก่อนให้จริงก็น่าจะได้จ่ายในเมดฟรีส่วนทางด้านของเจ้าที่เตียงฮะด้วยความที่ดิบทีแหละทีทีมันเล่นได้ดีครับต้องมาดูนะว่าพิเศษอ่ะจะถามมาสโลบอลได้มากกว่านี้หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะมีที่มากพอนะใช้มันจะใช้เด็กเอานะเพราะโดนไล่โดนแต่ตอนนี้เนี่ยจะมาต่อการออกการทำทีมตัวยังโหดนะสองเลเวลครับที่เป็นหน้าของไอ้หน้านำนะจะเดินมาอย่างนี้ครับเสียเวฟไปอีกแน่นอนครับมูนิก้าตัดสินใจเดินลงมาล่างฮะแวะเอาฮันนี่ฟุตครับแต่ว่าไว้ก่อนเดินมาเก็บนั่งป่าเคลียร์ดีเทคชั่นเคลียร์พวกก่อนช่วยเหลือทิ้งไปครับนั่นกลับเข้าเลนมาทันทีนะฮันนี่ฟุตปักประวัติหัวไว้ฮะจะเข้ามาจริงๆหรือเปล่าครับตอนนี้ทางด้าน7นาทีครึ่งฮะเป็นทางด้านในการที่ยังไม่ขาดกันนะครับต่อไปครับกำหมัดแบบแน่นเลยฮะหมัดนี้เป็นสีทองอร่ามแล้วกำหมัดอยากทุบแล้วฮะไม่ไหวแล้วครับเมื่อไรจะได้เพิ่ม6ครับตอนนี้เพิ่ม6พอแล้วนะก็เดินมาเก่งครับแล้วป้องกันแต่ว่าไม่น่าจะคอนเทสไปได้ครับว่าอะไรก็ต้องดูแล้วว่าโอลาฟการบอลนี้มีท่าแบบไหนจะได้มีพลังในการเข้าไปดูที่แนวหลังครับเพราะตอนนี้เวลาที่เราเลือกการเป็นสั้นก็ตอนนี้คือเรียกว่าเลกตันนี่คือเคลียร์เควสเออร์ลี่เกมของเขาเรียบร้อยละคือโดมิเนตเลนเขาได้นะก็ยังคงๆนะไม่ใช่แบบว่าเรียกว่าโดมิเนตได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าเอลิสก็ยังเกมได้อยู่แล้วก็เนี่ยเวลาที่เข้ามาสะบัดวิธีอาจจะเป็นด้านของที่หน้าที่เจ็บกว่าเป็นคิวของจีนตรงนี้ครับต้องดูว่ายังไงแต่ว่าเอลิซาเดินมาจ้าเอ๋ลงไปแล้วนะครับเอลิซาตามมาตามเสริมเลยครับและเลนเทลพุ่งฟ้าตามมาตกแตกเพื่อทีมมิสเฟลฟ์ทาเลนต์ฮะโอ้และเป็นทางด้านของเคียน่าได้คิวมาเรียกว่ามารับได้สวยงามมากครับชื่อทางจริงเนื้ออย่างยาวเนี่ย Supreme Display of Talent แต่ครับไม่ถึงนะเนี่ยมาเลือกมาเอลิซ่า
น่าต้องปล่อยอ่ะเพราะว่าเสร็จไปตรงนี้ด้วยเอาสายโอนทุกไปแล้วด้วยฮะแล้วนี่การโรเทตเอาคาร์มาขึ้นมาครับเล่นแรกไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เสียไปมากกว่านี้ฮะเพราะว่าเมื่อไปโซนที่เด่นนะครับก็เป็นทามิ่งให้ร่างของไอ้นี่เพียงครับได้เพอร์ฟิคเต็ม2เฟสไปครับและเดี๋ยวนะโอ้นะครับโซโลคิวครับโอ้ my god นะเริ่มได้กลิ่นแปลกๆครับนี่คือมาโซโลคิวในลีนนะฮะและ MR ครับที่ต้นเกมออกมาแย่ทำให้เสียเลือดไปฮะโดนยิงจังหวะนี้ไม่ค่อยโอเคไหมเร็วหรือว่าเกินนะปิดคิวไปได้ครับมีหน้าที่เดิมครับทุกครั้งที่หวังพึ่งดีจะต้องมีการจับเอาซอฟต์ลูกคอร์สนั่นแหละมันเลยทำให้ถ้าเกิดมีซีเหล่านี้ฮะเล่นยากนะสำหรับการเปลี่ยนครับห่างแล้วก็อยู่ตรงนี้ฮะจะดีหรือเปล่าปาสันจังหวะครับมาเป็นท่าเลยนะมาเติมได้ไวมากฮะยังน่าอยากเล่นบ้างฮะต้องดูว่าดัสเซอร์ออกมาแล้วจะได้ใช้ทุกท่าไหมฮะกับอีกสองเ
ถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นเด็ดแน่นอนขอผมเยอะมากนะเด็ดเข้าน่าจะเปลี่ยนเด็ดไอ้เงี้ยวัดไม่ได้ครับความฝังของไอ้ชิเจียงยังมีอยู่ฮะเอาแล้วตรงกลางครับยิงฮะนี่ครับเจอคอมโบดักจับฮะบัมครับเชนคอชั่นพร้อมด้วยนะครับพอรู้ฟอร์ทันแล้วคำก่อนที่ต้องมาดูนะครับว่าไงแต่ว่าแผลใหญ่ข้างบนนะเรนตันบอกจากที่สุดไฮโดครับไอ้อย่างบอสเอาไปนะถังจะจัดบ้านครับแล้วเสียไปแล้วครับสำหรับของคุณนะเอาไว้นะตอนขวาไว้ผมว่าข้อนี้ก็ทลายไปเยอะมากจะฝันเองครับแล้ววาระแล้วก็หายไปที่หนึ่งแล้วด้านไซรัสของมาวินจะเป็นตัวโตครับมันสะบัดแน่หมายว่าตอนนี้ครับเป็นง่ายจะมาเล่นได้ครับและอยากจะจับครับ
ต้องคอมโบตอนนี้เท่านั้นนะเมาไฟนะแต่เราได้ยินแผลครับเดี๋ยวไปได้และเป็นสเปซเวทให้กับก้าของทีมนะเก็บเอาตัวเทเลสมีเล่นไปครับและเล่นล่างต่อด้วยเทียร์สองเทเลสนะเอาบ้าเก็บเอ๊ะคงพลาดที่เดือนนะไอ้ที่เตียงยังหาเฟิร์สเทเลสให้ทีมเขาไม่ได้ครับเป็นโบนี่เดือดค่อนข้างจะโอเคเลนล่างกับเลนกลางครับของเที่ยวอ่ะประมาณ2เดือนแต่ครับมาโบนยังจะเคลียร์เวฟออกให้ได้มากที่สุดนะมังกรก็อีกประมาณ2ระดับนะครับน่าจะเกิดขึ้นนะแกมกรของ FCG เท่านั้นครับที่น่าจะพอพิกเกมพิกเกมได้นะเริ่มพันละวาระตอนนี้ไม่ได้ครับโอ้และซัมมอนรีเฟอรัลที่เลนกลางครับเพื่อเรียกไฟนะต้องดูว่าเรียกไฟทำได้หรือไม่เพราะไรเพราะด้านบนเขาโมนแต่มาแต่ครับทั้งหมดทั้งปวงฮะมันเป็นแค่แผนที่สอนเอาไว้ครับเพราะว่าการบอสคอร์ดคอร์ดแต่ทางด้านของเอพิเกียงต้องเคลียร์ทางด้านของเวกัสและเรล่าเมื่อกี้เรตันไปดันถูกเลนโบนก็เช่นกันครับง่ายกว่าที่จะมาเติมนะหลายเข้าไปยังรับเข้าไปยังอยู่ลาลัสมาแล้วก็เรลพอร์ตเติมมาจากด้านเรตันข้างหลังนะเราจะพยายามเข้าไปแล้วผมเข้ามาทางหลังข้างหน้านี้แอบแน่นะครับเกิดข้ามแล้วทางหลังต้องทำตัวตรงนะตัวหันตัวเข้าตัวนะทีมแบ็คคัตตี้ไปลุ้นตัวหลังตัวบอยกว่าครับที่หน้าโลกนะให้เป็นเกียร์สัญญาทีที่22นะครับเรียบร้อยนะเกียร์ทั้งสองถ้าเกิดเขาแพ้เอซีหนึ่งรอบครับน่าจะโดนแตกได้นะตามไปตามไปครับนั่นดีครับตรงนี้ครับต้องมาดูกันว่าถ้าเอทีจะจับจะควบคุมครับจุดนั้นนะจัดการได้หรือเปล่าในตรงนี้ครับเพราะว่าทางดาเมจที่หาลงนี้นะถ้าเรียบร้อยครับเกิดทันครับทันไม่ได้ครับ
นั่นแหละฮะด้วยความที่ดราฟมาเป็นคอมโถมนะสำหรับทางด้านของรัฐเวนเซเว่นแต่ว่าต้นเกมเขาทำได้ดีกว่าจากการที่เรกตันอะโดมิเนตเลนไปเรียบร้อยครับโอลาฟก็หาช่องทางในการโดมิเนตเลนเช่นกันถึงแม้ว่าทางด้านของFC เจียงอ่ะจะมีเคียร์หน้าที่ดูเหมือนจะพอเป็นความหวังนะแต่ว่าสเกลลิ่งในทีมไฟครับเอทอกส์เอ้ยเอลิสเอ้ยแล้วก็วาลัสเอ้ยเอทอกกับวาลัสเอ้ยก็ไม่สามารถจะรีดเดเมจได้ทันทางด้านของจินแล้วก็เรกตันแล้วก็โอลาฟครับนั่นแหละฮะเป็นบทสรุปของเกมนี้ไปเอาไว้เจอกันในคู่หน้าคู่ถัดไปฮะ